และเพลงนี้ได้ร้องกันทุกวันในโรงเรียนได้ร้องในความเสียงร้องขับร้องทางในทีวีทุกวันทุกวันแต่คนไม่สนใจข้อประชารัฐคืออะไรพวกเราคิดว่าความหมายที่ชัดเจนก็คือประเทศหรือเมืองของปวงชนถ้าจะเดินเข้าไปในที่นี้ปวงชนชาวไทยปวงชนชาวไทยที่ได้สร้างประชารัฐขึ้นมานั้นก็ด้วยเลือดเนื้อที่วงการประชารัฐเป็นสมบัติที่ต้องการให้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไปก็จะต้องพร้อมใจกันที่รักสามัคคีเพื่อจะปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ถ้าหากทำอย่างนี้สำเร็จแล้วแน่นอนก็คือว่าเศรษฐกิจก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีน่าจะได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นที่ไปที่มาของคำว่าประชารัฐคนที่ให้ความหมายของประชารัฐที่ชัดเจนขึ้นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์คือท่านตู่ท่านบอกว่าประชารัฐนั้นหมายถึงประชาชนและรัฐบาลร่วมกันมันสร้างประชาชนส่วนที่สองก็อยู่ในการประกาศพื้นบ้านประกาศที่ที่ใครก็เป็นประชาชนและส่วนในประชาชนก็รวมเป็นหมู่เป็นก้อนมันเช่นกลุ่มภาคพื้นหน้าหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆนะก็เป็นกลุ่มของประชาชนที่มีความเข้มแข็งที่เราเรียกประชาสังคมภาษีต่างๆตรงนี้ถ้าแบ่งแยกแล้วให้ชัดเจนก็จะมีภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนสามภาครวมกันเพราะการรัฐการที่เกิดขึ้นแต่ท่านจะให้รัฐบาลทำแต่องค์กรเดียวหรือว่าฝ่ายการเมืองทำแต่องค์กรเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนทุกภาคส่วนที่อยู่ตรงนี้ยิ่งมีคำขึ้นมาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นฐานรากเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชนในพื้นที่หรือเศรษฐกิจระดับมหาภาคในกรุงเทพระดับชาติต่างถ้าหากว่ามีคนนี้มาเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำของหมู่บ้านของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับบริหารทางการเมืองอย่างเช่นจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นนายกอบต.สมาชิกอบต.ร่วมกันซึ่งแน่นอนเลยว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งจริงสามารถจะเลือกผู้นำที่ดีจริงเก่งจริงสามารถจริงความเมตตาซึ่งสัตว์สุจริตไปดำเนินการภารกิจในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประเทศจนขั้นถึงระดับชุมชนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะกราบเรียนครับว่าถ้าท่านทั้งหลายไม่ทำความเข้าใจตรงนี้แล้วก็ไม่ควบคุมตรงนี้ไม่เห็นความร่วมมือในการที่จะกลับการที่เกิดความเป็นประชาราษฎร์เกิดขึ้นมาด้วยก็เป็นโอกาสสุดท้ายประเทศไทยที่จะเดินถึงแล้วถ้าเราเห็นการเป็นเกิดขึ้นอย่างที่เคยเป็นมาหลายสิบปีผมคงเห็นว่ามันส่วนประเทศทางประเทศนั้นคือความบอกช้ำในทุกๆมิติถ้าหากว่าท่านรวมตัวกันได้รวมใจกันได้ในทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนของภาครัฐในทุกกิจกรรมของสื่อที่ทางภาคประชาชนเป็นอันที่แน่ใจได้ว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดว่าประเทศไทยนั้นจะต้องมั่งคั่งมั่นคงและอย่างนี้นะมีความเป็นไปได้ถึง 100% แต่ 100% นี้เป็นไม่ได้มันไม่ได้อย่างที่กล่าวเรียนมาตั้งแต่ต้นว่ารู้รักสามัคคีของพวกเราทั้งหลายนะครับจังหวัดที่ต้องกล่าวเปิดทางพิธีการไม่เช่นนั้นแล้วท่านผู้แทนที่มาจากสปคสที่เรียกชื่อมาไปโบกนะคุณวิธีพรแล้วนะแล้วท่านกระโปรงจะดูว่าไม่ใช่จะสมบูรณ์กราบเรียนในที่นี้เลยว่าการประชุมครั้งนี้การประชุมมันมีเกียรติมีความสำคัญสำหรับการวางสิ่งที่ท่านต้องชะลอหน่อยนะครับเพราะเหตุว่ามีเหตุการณ์ถูกตัดมีด้านการที่จะให้งบประมาณไปดำเนินการจะพูดไปก็ไม่ดีพูดจะบอกครบขับนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้า
ท่านข้าราชการท่านภาคประชาชนที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสมาร่วมเวทีสารพลังประชารัฐด้วยสาพระราชาโดยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดน่านซึ่งเป็นเวทีที่ทำให้เกิดการสารพลังทุกภาคส่วนของสังคมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากสร้างความมั่นคงของชีวิตเกษตรและผู้ใช้แรงงานในการสื่อสารสังคมให้เกิดความหวังความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในอนาคตของประเทศไทยอีกทั้งเวทีนี้เป็นเวทีดอกหนึ่งจากเวทีเหลียวหลังไรหน้าสร้างทีมเขียนทีมเขียนขอโทษทีมเขียนไม่ใช่ทีมเขียน20ปีฉบับประชาสังคมหน้าเมื่อวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2558ณวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านได้ร่วมกันทบทวนเป้าหมายเดิมเมื่อ20ปีก่อนและสร้างเป้าหมายจังหวัดในอีก20ปีข้างหน้าเพื่อให้เกิดสุขเศรษฐกิจในจังหวัดมีการกระจายรายได้ทั่วถึงลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยซึ่งเป็นคำกล่าวบ่อยครั้งของท่านนายกรัฐมนตรีว่าลดความเหลื่อมล้ำในด้านสังคมมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นด้านการเงินการปกครองไม่มีการคอร์รัปชันด้านความมั่นคงภายในชุมชนต้องปลอดภัยจากยาเสพติดและด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลจะต้องมีบุคคลต้นแบบของผู้ดีมากขึ้นทำให้มันง่ายอยู่ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและอยู่ในกรอบวัฒนธรรมอันดีงามภายใน2570ตามทฤษฎีมีแพนด้าขอคุณหมอยงวงศ์ที่เปลี่ยนพลังทั้ง3ของสังคมคือพลังราชการและพลังของเอกชนทุกเปลี่ยนในยุคป่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งซึ่งเป็นป่าก็เปรียบเสมือนพลังของประชาชนสิ่งที่ปรากฏอยู่นั้นตาสองข้างโตและเคลื่อนแบบเป็นหนึ่งเดียวด้วยคือรัฐบาลกับกลุ่มคนนั้นเป็นผู้มีครอบครองทั้งหมดทำประโยชน์ทั้งหมดตาที่มีอยู่นั้นเพียงแต่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะใช้30บาทมีสิทธิ์ที่จะไปเข้าโรงเรียน12ปีแล้วก็มีสิทธิ์จะรับลงทั้งนี้และก็มีหน้าที่ที่ต้องการประกาศกฎหมายแต่ไม่มีเสียงที่ออกจากปากว่าประชาชนนั้นมีความทนทุกข์ทรมานอย่างไรมีความเดือดร้อนอย่างไรมีประเด็นอะไรต้องการที่อยากให้แก้ไขเป็นสิ่งที่จะร้องเรียนขึ้นไปให้หูและตาสองข้างนะได้รับทราบและก็สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนความลำบากความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นหนีแพ้ได้แพ้ดินปากต้องโตและใหญ่กว่าตาสองข้างจึงจะเป็นพลเมืองที่ต้องที่ใช้สิทธิ์และใช้สิทธิ์ขอกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วทำให้เสร็จแต่ผมเพราะเปิดพิธีสารพลังประชารัฐว่าศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคราชการพัฒนาหน้าปัจจุบันเพราะกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับเวลาคิดเนี่ยค่ะเวลาวิธีคิดเนี่ยถ้าหากว่าดิฉันหมายถึงพวกหมายถึง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นคล้องที่ท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องชาวบ้านถ้าจะมองว่าเรื่องแผนชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องของผู้นำอย่างเดียวเนี่ยไปไม่รอดหรอกค่ะแต่สิ่งที่ทำเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยการไปลืมตอนนี้การไปลืมเวทีวันนี้เนี่ยน่าจะได้กระตุ้นว่าสิ่งที่เราพูดคุยในวันนี้สิ่งที่น้องประชาชนได้พูดคุยไปก่อนขอถึงตอนเนี่ยควรจะต้องได้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอาเข้าจริงๆแล้วประชาชนที่ถึงตอนวันนี้เราไม่ได้มายกรองออกสิ่งที่เป็นมรรคผลดิฉันยกตัวอย่างให้เห็นว่าบทบาทของกลุ่มคนที่ทำเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะคิดเป็นองค์รวมแล้วเนี่ยมันจะต้องนึกถึงสิ่งที่อยู่ในตัวตนของตะโกนตะโกนถึงตองตะโกนถึงตองเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวเป็นแหล่งปลูกถั่วเหลืองอย่างเงี้ยเวลาเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็จะต้องนึกถึงเรื่องเหล่านี้คิดถึงเรื่องได้ตัวอ่ะไม่ใช่คิดถ
ไรก็ไม่รู้ขณะนี้เราเจอวิกฤตเรื่องน้ำเราก็ต้องคิดเรื่องน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็ยังถึงตอนเนี่ยเราเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเราก็จะทำยังไงที่จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์จากถิ่นอื่นเข้ามาโดยมีการรวมกลุ่มของคนที่นั่นผลิตเมล็ดพันธุ์เองใช้เองปีหนึ่งเนี่ยลดค่าใช้จ่ายมันเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนมากครับเราต้องทําในเรื่องของสิ่งที่สําคัญที่สุดที่บัวใหญ่ทําอ่ะคือข้อมูลบัวใหญ่ใช้ข้อมูลเป็นตัวเป็นเครื่องมือของที่จะขับเคลื่อนไปสู่การวางแผนพัฒนาในระดับตําบลข้อมูลนี่ดูข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลนี่ข้อมูลทุกมิตินะตั้งแต่ข้อมูลในครัวเรือนคือตั้งแต่ว่ามีคนกี่คนมีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่รายจ่ายเนี่ยมีจากถ้ามันเยอะมันมาจากอันไหนเนี่ยจะดูทั้งหมดเลยแล้วก็นำมาวิเคราะห์โรคมันเป็นโรคอะไรบ้างในครัวเรือนแล้วก็ทั้งศักยภาพของภูมิประเทศด้วยคือในเรื่องของที่ดินทำกินป่าเราอยู่ยังไงที่ดินเรามีกี่แปลงอะไรเนี่ยของบัวใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยณปัจจุบันจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด32ชั้นข้อมูลที่เราเอามาวิเคราะห์ทำแผนชุมชนเรียกให้ว่ารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับบัวใหญ่ นานมาแล้วนะครับที่ประชาชนได้ร่วมกันแล้วทีนี้ถามหน่อยกระบวนการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลประชาชนให้ความร่วมมือในการคืนข้อมูลมากไปขนาดไหนเพราะว่าหากว่าประชาชนไม่ให้ความร่วมมือแน่นอนคุณไม่เกษตรและชนบทและกำลังจะตามมาก็คือยุทธศาสตร์ที่3ที่ภาคเอกชนจะต้องเข้ามาช่วยเพราะหลังจากที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเอกชนไม่มาช่วยเนี่ยตลาดไม่มาช่วยเนี่ยก็เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในยุทธศาสตร์ของประเทศเนี่ยยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยจะต้องเดินควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ที่1ซึ่งวันนี้จังหวัดน่านเนี่ยได้เริ่มดําเนินการไปแล้วครับเราเข้าประเด็นหลักที่จะคุยกับคุณธนากรและแกนนํา2ท่านคือเศรษฐกิจฐานรากสู่ความเข้มแข็งของชุมชนภาคปิดทองหลักพระเองไปส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ลงพื้นที่กันอย่างจริงจังบางครั้งที่ผมก็เห็นทั้งเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าเปียกปอนจะไม่ขาดสินค้าก็คือทางเกษตรกรชาวบ้านที่ทำงานอยู่ส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือวันนี้เรากำลังเข้าสู่ทุนนิยมคำว่าทุนนิยมเข้ามาเนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างเศรษฐกิจฐานรากกับเศรษฐกิจข้างบนเนี่ยมันห่างกันเยอะแต่เราจะทำยังไงให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยได้ดีขึ้นขยับลงมาให้ห่างกันน้อยหน่อยตรงนี้เนี่ยทางโครงการเองเราก็มีตอบนะครับลงทุนเพิ่มผลผลิตตรงนี้สำคัญนะครับนั้นส่วนตรงนี้นะผมขอไปเรียนหน่อยนะครับเชิญครับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าเราจะนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหตุผลคำว่าปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงก็มาจากศาสตร์พระราชากับคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจอย่างไรเข้าถึงอย่างไรจึงไปพัฒนาวันนี้เอาสั้นๆก่อนนะครับเข้าใจตรงนี้คือเราต้องมีข้อมูลมีข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะไปแก้ปัญหาเข้าใจของชุมชนนั้นๆว่าชุมชนนั้นๆต้องมีประเพณีวัฒนธรรมสิ่งต่างๆอะไรก็เขาอยู่เราต้องเข้าใจเขาเสร็จแล้วเราต้องเข้าถึงปัญหาเข้าถึงปัญหาที่ต้องเข้าจริงๆเอาปัญหาเข้ามาเป็นตัวตั้งไม่ใช่ว่าฟังเข้ามาคนนั้นบอกกล่าวทีคนนี้บอกกล่าวทีมันไม่ใช่มันต้องไปได้เห็นกับตาฟังกับหูดูกับตาไปกับชุมชนไปเห็นเอาปัญหาก็เป็นตัวตั้งนะครับเสร็จแล้วเราจึงมาวางแผนการพัฒนากันว่าปัญหาของเขาเราไปพัฒนาเขาเนี่ยมันเกาถูกที่คันหรือเปล่าบางครั้งลงไปแต่มันไม่ตรงกับความต้องการของเขานั้นก่อนจะพัฒนาเนี่ยเราต้องมีการวางแผนกันก่อนนั้นผมจะแปลคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยมาอยู่สามคำนะครับสำหรับเศรษฐกิจฐานรากของเราเนี่ยก็คือทำอย่างไรให้รอดพอเพียงและยั่งยืนนะครับนี่การทำภูมิประเทศการภูมิสังคมของเขาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่รากเราก็ไปทำฝ่ายการเกษตรทำฝ่ายอนุรักษ์นะครับปรับปรุงดินต่างๆในพื้นที่รากและส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับมีน้ำแล้วก็ต้องมีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับรอน้ำไว้อย่างเดียวเนี่ยเราก็มีการดึงน้ำนะครับอย่างที่เบียงซ้ออย่างในภาพที่เห็นเนี่ยบ่อพวงสันเขาอยู่บนยอดเขาเราดึงก็คิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจัดเวทีที่นี่เพราะว่าได้ถ่ายทอดไปให้กับผู้ฟังทางบ้านด้วยก็จะได้รับฟังด้วยว่าในเวทีได้พูดอะไรกันจริงๆแล้วในวันนี้เนี่ยเรากำลังจะมองประเด็นสำคัญที่จะต้องตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของแผนชุมชนนะคะ
ในวันนี้เองเนี่ยเราได้พูดกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันขอสรุปใจความสำคัญเลยแล้วกันว่าจากนี้เดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะมีนโยบายอะไรก็ตามไม่ว่าจะมีการใช้มาตรการกฎหมายหรือแม้แต่แผนแม่บทต่างๆก็ตามเนี่ยหรือแม้แต่ชุมชนตำบลจะทำอะไรจะต้องกำกุมหัวใจของตำบลและชุมชนไว้ก็คือเรื่องแผนนะคะเช้าที่ผ่านมามีการคุยกันเยอะค่ะว่าแผนมันไม่ได้เกิดการคิดในเพียงวินาทีเดียวแต่มีกระบวนการที่จะต้องทำให้เกิดแผนตัวกระบวนการนี้เนี่ยอะไรหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพยอมวุฒิสวัสดิ์คุณที่คำพรรองสองเนี่ยก็ตามก็ได้พูดไปแล้วว่าแผนจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนท้องถิ่นและที่สำคัญค่ะหน่วยงานรัฐและเอกชนจะต้องเข้ามาหนุนแต่แผนจะเกิดขึ้นได้นั้นกฎกุญแจสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของข้อมูลนะคะข้อมูลต้องไม่ใช่ข้อมูลจากภายนอกแต่เป็นข้อมูลจากในพื้นที่ค่ะเมื่อเช้านี้เนี่ยทั้งสองท่านได้บอกแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นบัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นถึงตอกต้องใช้ข้อมูลเพื่อเอามาพัฒนาเป็นแผนนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่การตัวไปเก็บในชุมชนเท่านั้นการมาถึงข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นของการพัฒนาชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นของเกษตรเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะดิฉันขอลดบางความประโยชน์ขึ้นมาที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีนโยบายในต่างๆมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นกองทุนเงินล้านเนี่ยที่สำคัญคือชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะแกนนำผู้นำต้องตั้งสติแผนของท่านอยู่บนหิ้งแล้วหมายความว่ารวบรวมไว้แล้วพอมีอะไรแตกต่างมาก็ตามท่านควรจะหยิบแผนมาใช้นะคะบางครั้งไม่ต้องมาคิดใหม่อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเวลาแค่กี่วันนะคะสองวันเท่านั้นถ้าคุณเตรียมแผนไม่พร้อมเหมือนตัวใหญ่ค่ะคุณสามารถติดโครงการและกิจกรรมมาได้เลยนะคะแล้วจะเป็นการตอบโจทย์นะคะเอกชนสุขภาพประชาสังคมระหว่างเอกชนส่วนรัฐท้องถิ่นและราชการทุกภาคส่วนนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีว่าเรามาสานพลังกันเพื่ออะไรคะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพราะเมืองหน้าเราเนี่ยนะคะเศรษฐกิจคงมาจากภาคการเกษตรนะนี่นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีทุนนะคะเราอย่าลืมทุนไว้วันนี้เรามาพบทุนทุนที่สำคัญที่สุดคือทุนคนจากไหนคะคนเนี่ยคือจากกลุ่มที่มีอยู่แล้วที่เป็นผู้นำจัดตั้งนะคะทั้งภาครัฐและภาคประชาชนภาคประชาชนที่ทุนที่เป็นคนจัดตั้งก็คือสภาองค์กรที่อยู่ในระดับตำบลอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงชุมชนหรือไม่ก็ทั้งโครงการที่เราหนักภาคที่ลงไปหรือไม่ก็ทั้งที่สองตำบลเมืองจันทร์ระดับของคนกลุ่มคนเนี่ยก็อยู่ในระดับตำบลที่จะเป็นที่เลี้ยงเป็นกลุ่มที่คอยเชื่อมประสานสนับสนุนการทำงานของประชาชนระดับชุมชนหมู่บ้านนะคะก็มีทุนอยู่แล้วคือคนนะคะที่ว่าตั้งแต่ที่ขึ้นเวทีเหล่านี้แล้วก็ผู้นำธรรมชาติและอีกส่วนก็คือพวกเราที่ท่านเห็นมานะคะไม่ว่าเป็นน้องแป้งจากท่าพีน่าที่พยอมไปจากถึงตอนะคะคุณที่คำพรก็อยู่ร่วมตำบลบัวใหญ่ในท่าพี่สังพิชัยที่เป็นสื่อนะคะตรงนี้คือเรามาหลอมรวมกันคนเหล่านี้เป็นอาสาสมัครเราเรียกว่าภาคประชาสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนหลังสุดเนี่ยมาจากของสคปสเดิมเนี่ยศูนย์ประสานงานประชาคมมีตั้งแต่ปี2538ก็ถึงมีเวทีเลี้ยวหลังแรงมากขึ้นมาว่า20ปีที่แล้วเนี่ยภาคประชาสังคมจังหวัดน่านเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันว่าเรารักเองน่านเราต้อง